พาร์ทนี้นะครับเป็นคลิปแรกที่จะพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซนะก็คือว่าถ้าเราจะเอา ESP เนี่ยเชื่อมกับฮาร์ดแวร์ผมแนะนำนะเราอย่าใช้มือคือแบบวางบนโปรโตบอร์ดเนี่ยดีกว่าครับเวลาทดลองถ้าเกิดว่าเราไม่เนี่ยเป็นโลหะพวกโลหะพวกนี้มันจะช็อตได้ขอให้เป็นโปรโตบอร์ดเนี่ยเป็นโปรโตบอร์ดไปแต่ถ้าเป็นงี้เราถือแบบเนี้ยเนี่ยถือไปถือมาเวลาถือเนี่ยคนถืออย่างนี้ไม่ควรถืออย่างนี้นะครับไม่ควรจับอย่างนี้นะเพราะว่าเรามีไฟฟ้าสถิตอยู่ที่ตัวถูกไหมครับเวลาเราอาจจะใส่เสื้อวูเสื้ออะไรนะเสื้อขนสัตว์พอแตะปั๊บชิปตัวเนี้ยมันเป็นขาละเอียดไฟมันวิ่งปั๊บตัวเนี้ยพังทันทีครับพังถึงแม้จะไม่ได้ต่อโวลต์หรือไม่ได้ต่อกราวก็จริงแต่มือเรามันเป็นเขาเรียกมีสัตว์อยู่นี่ถ้าเกิดเป็นแตะกราวช็อตกราวมันช็อตภายในชิปเนี่ยระหว่างขาชิปพังครับชิปพังเลยนะครับเพราะนั้นเวลาจับของเนี่ยก็ขอให้จับอย่างนี้เวลาสังเกตเวลาผมจับนี้ตลอดผมไม่เคยจับอย่างนี้อย่างนี้เสี่ยงมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราบางคนเนี่ยมีไฟฟ้าสถิตในตัวเยอะนะครับหรือขนเยอะก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็นะก็อันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็เวลาจับอย่างนี้ใหญ่อย่างนี้ใหญ่อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาจับอย่างนี้ครับดีที่สุดเวลาจับบอร์ดทุกบอร์ดไม่ว่าจะเป็นบอร์ดอะไรจับอย่างนี้หมดจับอย่างนี้หมดครับไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเงี้ยมีโอกาสแปะก็เลยแปะเป๊ะได้เป๊ะปั๊บพังเลยนะเป๊ะดีก็อาจจะไม่พังเป๊ะไม่ดีเนี่ยมันไปช็อตตัวข้างในเนี่ยในชิปเนี่ยขาชิปตัวนี้เจ๊งครับซื้อใหม่เลยไม่ต้องทดลองกันแล้วนะก็อย่างที่บอกครับจับอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยนึกออกไหมครับสมมติถ้าเราทดลองแล้วเราก็ต้องมานั่งอะไรนะฮะเสียบขาก็มานั่งจับอย่างนี้อีกไม่เอาเสียบโปรโตบอร์ดดีกว่านะครับหรือหาอะไรยึดจับให้ดีนะครับคราวนี้ก่อนอื่นที่เราจะอินเทอร์เฟซกันนะครับที่เราจะอินเทอร์เฟซว่าจะอินเทอร์เฟซกับอะไรเนี่ยผมยกตัวอย่างหลักการเบื้องต้นหมวกแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะใช้อะไรขาอะไรเอาหลักการง่ายๆนี่คือไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วมันจะมีขาอย่างที่เคยเขียนให้ดูมันจะมีขาอินพุตใช่ไหมครับมีขาพินต่างๆพินเนี่ยสามารถจะเป็นทั้งอินทั้งเอาได้ก็คือส่งรับค่าหรือส่งค่าออกอันนี้แล้วแต่อินหรือเอาอันนี้เขาเรียกหรือที่เรียกว่า GPIO นั่นเอง General Purpose Input Output นะครับซึ่งอาจจะเป็นดิจิตอลก็ได้ก็คือเป็นลอจิกนะครับเป็นลอจิกเป็นเขาเรียกนะ5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์แล้วก็0โวลต์นะอันนี้ก็คือเป็นลอจิกก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้อีกอันนึงก็คืออะไรครับ ADC เขาเรียกเป็นอนาล็อกเข้ามาก็คือเป็นสัญญาณแบบนี้นะครับซึ่งเราก็เป็นโวลต์นะครับไม่มีการหันว่าจะเป็นไฮหรือโลไม่มีอันนี้ก็คืออ่านค่าตามโวลต์เตะแต่โวลต์อย่างที่บอกครับ 3.3 พอมันรับได้แค่นี้อย่าลืมนะอันนี้บอกอาจารย์แล้วผมจะรู้ยังไงไอ้วงจรตัวเนี้ยหรือว่าไอ้โมดูลตัวเนี้ยมันอะไรนะมันรับค่าได้แค่ไหนมันส่งอะไรมาปัญหาสำคัญคือตรงเนี้ยครับว่าเราส่วนใหญ่เราจะไม่รู้หรือว่าต่อตามเขาเรียกว่าตามเว็บที่หากันเลยแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงจริงๆเราต้องใช้พื้นฐานทางไฟฟ้าอย่างยิ่งนะครับที่จะมาเริ่มต้นกันตรงนี้อ่ะลบใหม่มาของคอนโทรลเลอร์เรารู้ว่าขาเนี่ยผมเขียนแค่2ขามีขาอินกับขาเอาใช่ไหมก็คือขาเข้าขาออกอันนี้แล้วแต่เราจะเซตใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆหลักการง่ายๆถ้าผมเอาแค่เป็นสวิตช์มีเขาเรียกมี 3.3 โวลต์หรือ5โวลต์นะอันนี้แล้วแต่นะอาจจะมี5โวลต์นะอันนี้แล้วก็กราวใช่ไหมสมมติมีกราวอยู่นะครับเราอยากจะลองเอาทดลองง่ายๆว่าถ้าผมมีเป็นแค่สวิตช์ปิดเปิดเนี่ยแล้วผมจะทำไงแค่ปิดเปิดเนี่ยปิดเปิดแบบเนี้ย
ให้จะลองกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่จะเข้าขานี้ได้ไหมเพราะมันต้องเป็นอินพุตถูกไหมเราจะรู้ยังไงสวิตช์ปิดหรือเปิดก็ต้องเป็นอินพุตไม่ใช่เอาพุตถูกไหมครับนึกดีๆนะอะไรที่เป็นสวิตช์ถือเป็นอินพุตทั้งหมดถ้าเป็นเอาพุตถือว่าเป็นไฟพวก LED เนี่ยนะครับพวก LED เนี่ยจะเป็นไฟนี่คือเอาพุตคืออะไรที่ออกไปให้มันทำงานหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยหรือมอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่จะให้มัน drive ให้มันวิ่งมันคือการบังคับออกไปให้มันหมุนให้มันแสดงออกเราเรียกว่า output แต่ถ้าเราจะรับว่ามันกดหรือไม่กดมันคือ input ทั้งสิ้นนะครับเอาละคราวนี้เอาอย่างสวิตช์ง่ายๆสวิตช์โง่ๆเลยสวิตช์แบบสวิตช์ตามบ้านเนี่ยทำได้ครับเอาสวิตช์ทั้งเล็กสวิตช์ของบ้านนี่แหละทำได้เปิดให้ดูสวิตช์นี้ก็ได้ครับสวิตช์ธรรมดาเนี่ยดูนะสวิตช์ไฟฟ้าธรรมดาลองเอามาลองเล่นดูก็ได้สวิตช์200สวิตช์ออนออฟ220โวลต์แต่ไม่ต้องต่อไฟนะเราแค่สวิตช์มาใช้เนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันสวิตช์แบบบ้านหม้อใช่ไหมสวิตช์แบบเปิดปิดไฟธรรมดาครับไฟหลอดไฟเนี่ยสวิตช์ไปหาดูครับมีเหลือๆไหมที่บ้านไม่มีด้วยนี่สวิตช์อ้าวนี่ก็หลอดไฟไปอีกโอเคครับปิดสวิตช์ก็ได้เลยสวิตช์ไฟเขียนสวิตช์ไฟผมไม่รู้มันจะมีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไปหามาครับทำได้เพราะสวิตช์หลักการสวิตช์อย่างที่บอกครับเป็นหลักการแบบนี้นี่มันคือหลักการแบบนี้จริงไหมก็คือเป็นแค่สะพานไฟไม่มีไฟป้อนไม่มีบอกว่าไม่ช็อตมันจะช็อตไหมครับเพราะมันเป็น220ไม่เกี่ยวเลยไอ้210ก็คือความต้านทานที่ตัวเนี้ยสามารถรับได้ก็คือแล้วระหว่างเขาเรียกหน้าคอนแทคอะครับไม่ได้เกี่ยวว่ามีไฟหรือไม่มีนะครับอันนี้เราคงพอรู้แล้วนะพื้นฐานไฟฟ้านี่น่าจะขาดนะก็คือว่าน่าจะรู้หมดแล้วอันนี้เราก็ลองดูว่าที่เราจะเอาเนี้ยมาต่อกันเนี้ยแล้วลองเป็นทำสวิตช์ได้ยังไงลองดูนะไมโครคอนโทรลเลอร์ผมจะเขียนอย่างนี้เริ่มมาเป็นรูปนี้แหละสมมตินี่5โวลต์นี่กราวนะขาเรารู้ว่ามีขาจะเป็นขา 3.3 โวลต์มีโวลต์ V โวลต์เล่นให้ลอง 3.3 5กับ5นี่ได้ไหมลองดูนะครับอันนี้ก็ลองอันนี้ก็เป็น input ใช่ไหมสมมตินี่เป็นขา input เราก็เอาอันนี้ต่องี้ครับนี่คือสวิตช์นะนี่คือสวิตช์นะนี่คือสวิตช์นะก็ต่องี้ครับง่ายๆต่อก็5โวลต์มันนี่ต่อตรงนี้ผมทำใหม่นะนี่ต่อปื๊ดมานี่เข้าตรงนี้ไอ้นี่ออกมาป้าดมาครับมานี่ก็คือพูดง่ายครับไฟก็คือสมมุติถ้าสับสวิตช์ปั๊บ5โวลต์มาจ่อลอจิก5มาแล้วลอจิก5โวลต์มาจ่อที่นี่แล้วปั๊บแล้วเราก็เขียนโปรแกรมมารับค่าไปพอเข้าใจนะครับเนี่ยง่ายๆคืออย่างนี้สวิตช์คืออย่างนี้นะครับยกเว้นอย่างที่บอกก่อนที่เราจะทำเรื่องพวกนี้สวิตช์เราต้องแน่ใจว่าไอ้วงจรหรือโมดูลที่เราทำนี่มันจ่ายไฟอะไรมันมีอะไรออกมาแต่ถ้าเป็นสวิตช์ง่ายๆครับเรารู้ว่าสวิตช์เป็นแค่สะพานไฟแล้วก็ลองหรือจะสมมุติถ้าต่อเป็น 3.3 โวลต์เดี๋ยวเราจะลองดูก็ได้พอเป็น 3.3 โวลต์ลอจิกจะได้มั้ยจังครับมันจะได้มั้ยลอจิก5โวลต์ถ้าเอา 3. เอา 3.3 ใส่แทน5อย่างเงี้ยผมลบตัวนี้ออกเนี่ยผมลบอันนี้ออกผมไม่เอาเนี้ยผมเอาอันเนี้ยแทนได้มั้ยลองครับลองดูมันก็ไม่พังเพราะว่ามันเป็นไฟของมันเองไม่ใช่ไฟจากข้างนอกไม่ใช่เราเอาไฟ220ใส่อย่างนี้เจ๊งนะครับพอเข้าใจนะครับสมมติว่าเราไม่เอาจ้าครับผมจะเอาไฟ210ได้ไหมครับมันวัดไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันรับได้แค่5โวลต์เนี่ยผมจะเอา210เจ๊งครับพังไอ้นี่ไหม้เลยนะครับวันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าง่ายเข้าสวิตช์นี่เป็นสวิตช์นะมาครั้งนี้นี่เข้าขาอินถูกไหมครับสักพินหนึ่งก็ได้กราวจังครับแล้วกราวไม่ต่อครับไม่ต้องต่อครับกราวเขากราวเป็นกราวข้างวงจรอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องต่อขากราวครับก็คือผมขอแค่ลอจิก5เนี่ยเข้าไปที่นี่ท่านเองขอแค่ลอจิกเข้าใจไหมครับนะบางคนบอกอาจารย์ผมต้องต่อกราวไม่เห็นมีขากราวให้ผมต่อมันจะต่อยังไงอ่ะมันก็คือผมเอาค่าลอจิกป้อนไปเท่านั้นเองก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับสวิตช์ไฟตัวนี้05โวลต์ใช่ไหมแล้วก็ผ่านสวิตช์ตัวนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่นี่ไงครับพอสับสวิตช์ลงมาปั๊บตรงนี้ก็5โวลต์ออกมาก็อินพุตเข้าที่นี่ทันนะอันนี้นะครับนี่พื้นฐานในไฟฟ้านะครับแล้วหลักการนี้ก็มาประยุกต์ใช้กับไอ้ตัวไมโครแอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้หรือตัวบอร์ดตรงนี้คราวนี้อ่ะมาดูวงอุปกรณ์แรกที่ผมอยากจะแนะนำที่แบบง่ายสุดเลยคือลีดสวิตช์สวิตช์กันขโมยอ่ะโปรเจกต์กันขโมยโปรเจกต์กันขโมยเขาใช้ลีดสวิตช์แบบนี้เห็นไหมครับหลักการเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ทำไมจำเป็นต้องมี2ตัวอันนึงเป็นแม่เหล็กธรรมดาครับเป็นแม่เหล็กธรรมดาเลยเนี่ยเนี่ยเป็นแม่เหล็กธรรมดาครับดูภาพหลบนิดนึงเนี่ยข้างในยังเป็นหลอดแก้วครับเป็นแก้วแล้วก็มีเป็นแม่เหล็กเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหล็กครับเป็นสะพานไฟที่แนวนำโดยเหล็กได้เหนี่ยวนำโดยแม่เหล็กได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เขียนรูปให้ดูมันจะมีเหมือนเป็นแกนอย่างเงี้ยครับอ่อนๆเป็นเฟอร์ไรต์เป็นขั้นแรกเป็นเหล็กอะพวกง่ายเหล็กที่มันเหนี่ยวนำโดยแม่เหล็กได้แล้วก็มีตัวนี้แบบประมาณเนี้ยนะครับนี่จะเป็นเหล็กแข็งหน่อยแล้วก็มีหน้าคอนแทคนะครับพอแม่เหล็กนะพอแม่เหล็กนี่คือแม่เหล็กเนี่ยไม่ใช่ไวเลสนะนี่คือแม่เหล็กนะเป็นแมกเนตมาอยู่ใกล้นะครับสนามแม่เหล็กอยู่ใกล้ปั๊บมันจะดึงตัวนี้ติดมันจะดึงไอ้แทงเนี่ยติดเข้าไปพอติดเข้าไปปั๊บยังไงครับไฟเดินไอเดินละไปได้ละเห็นไหมครับหลักการแค่นี้เองแล้วคราวนี้วิธีเช็คยังไงจังครับผมจะรู้มันทำงานยังไงแม่เหล็กมันเป็นแค่นี้เองเหรอใช่ครับก็คือผมโชว์ให้ดูในรูปนี้นี่คือตัวรีดสวิตช์มีอยู่2แบบนะถ้าเราดูดีๆนะครับรีดสวิตช์ที่เป็นรีดสวิตช์โมดูลไปซื้อหาตามบ้านหม้อเป็นตัวรุ่นเล็กนี่เล็กตัวหนึ่งนี่เห็นไหมครับเหมือนเป็นกระป๋องแก้วอยู่ข้างบนมันจะชี้ยังไงนี่มันจะอยู่ข้างบนนี่กระป๋องแก้วอยู่ข้างบนแล้วคราวนี้เอาหูฟะเอาแม่เหล็กมาครับหรือจะใช้อันนี้ก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่ากันหรือจะใช้อันนี้ก็ได้ครับหรือจะใช้อันนี้ครับเนี่ยจะใช้อันนี้ก็ได้ไม่ได้ว่ากันครับมีแม่เหล็กให้อยู่แล้วซื้อนี่ถูกกว่านะครับถูกประหยัดกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะใครดันไปซื้อไอ้เจ้าตัวที่ว่านี้นะครับซึ่งเป็นโมดูลเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระป๋องวิธีเทสง่ายๆครับก็เอาแม่เหล็กมาผมมีแม่เหล็กอยู่เล็กๆอยู่อันนึงเนี่ยนี่แม่เหล็กแล้วผมก็เอาหูนะฟังมันจะยินเสียงแป๊กเวลาพอใกล้ๆมันจะได้ยินเสียงแป๊กแต่ผมไม่รู้ไมค์นี่จะได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอกครับมันเหมือนเข็มวินาทีของนาฬิกาอัตโนมัติอะครับเนี่ยมันจะพอใกล้ๆมันจะติดกันแล้วพอทางออกมันก็จะขาดนึกไหมครับมันก็จะไม่ติดพออาจารย์ถ้าจะต่อยังไงครับมี3ขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมต่อไม่เป็นก็อย่างที่บอกครับหลักฐานพื้นฐานทางไฟฟ้ามันมีให้นะครับเนี่ยอันยังดูรูปนี้ใช้พื้นฐานหลักการทางไฟฟ้าเลยเนี่ยอันนี้ก็มี3ขาให้มี common NONC คือปกติ close ถ้าเราอยากจะติดตลอดแล้วเกิดแม่เหล็กมาใกล้ๆก็จากก็คือวงจรขาดหรือจะต่อ NO คือ normally open ก็คือปกติไม่เดินเขาเรียกไฟไม่เดินจนกว่าพอมีแม่เหล็กเข้ามาปั๊บถึงจะ close ก็คือว่าสวิตช์ติดนี่ว่าสวิตช์มันแท็บติดกันคอนแทคจะเกิดขึ้นเลือกได้เลือกฝั่งเราจะเอาแค่ว่าถ้าไม่มีแม่เหล็ก N close เขาเรียก NC ก็คือจะ
เขาเรียกว่ามันเหมือนมีสองฝั่งครับถ้าพูดไปแล้วว่าหลักการของแมคานิกเป็นอย่างนี้หลักการของแมคานิกจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสามแบบสามขานะแบบสองขามันก็มีสามขาจะแพงกว่าหน่อยนึงถ้าเป็นสามขาจะเป็นอย่างนี้ครับคอมมอนก็คือขาที่จะออกไปใช้นะครับเอาละอันนี้จะเป็นอย่างนี้ดูนะ NO เวลาแม่เหล็กมันมาปื๊ดนี่คือแม่เหล็กพอแม่เหล็กมันใกล้ๆปั๊บอันนี้จะถูกดึงออกไอ้นี่จะถูกแปะเข้าไปพอเข้าใจไหมฮะลองคิดดูดิถ้าขนาดที่ไม่มีแม่เหล็กก็คือติดอยู่ถูกไหมฮะนี่ติดอยู่ก็คือแตะก็คือกระแสวิ่งไหลก็คือ normally close ก็คือปกติวงจรจะ close ก็คือกระแสไหลได้ในนี้ก็คือเอาไปใช้งานหรือแล้วแต่เราจะคิดครับว่าปกติติดหรือปกติจะใช้จากอันนี้พอแม่เหล็กมาปั๊บไอ้นี่ดึงออกถูกดึงออกเพราะว่านี่เป็นแม่เหล็กถูกไหมครับมันก็ดึงไอ้นี่มีพลังงานก็เรียกว่าถูกดูดไปไอ้นี่จากไอ้นี่ก็ขอเข้าไปใกล้เนี่ยติดก็ไอ้นี่ก็เข้าไปแตะวงจรนี้ก็ไหลแทนนะครับ normally open กับ normally close อันนี้เป็นหลักการไฟฟ้าเบื้องต้นเลยนะอันนี้จริงๆไม่อยากทวนแต่บางคนผมคิดว่าลืมไปแล้วหรือจำไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปคราวนี้จะต่อจะวัดอ่ะวิธีวัดยังไงอาจารย์ครับว่าผมจะต่อได้เลยไหมอย่าพึ่งผมบอกเลยอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งให้ใช้เครื่องมือวัดก่อนถ้าเป็นอุปกรณ์แบบนี้นะอุปกรณ์แบบที่เป็นสวิตช์นะครับเรารู้ว่าหลักการเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเรารู้ว่าหลักการก็คือนะอันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์อย่าพึ่งไปต่อแล้วก็อย่างนี้ก่อนนี่อย่างนี้นะปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามีแม่เหล็กมานี่แมกเนตนะมันก็จะดึงติดถูกไหมมันจะดึงติดเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คขั้นเหล็กใช้อุปกรณ์โวลต์มิเตอร์ธรรมดาเช็คการช็อตพูดง่ายการช็อตการครบวงจรเพราะนั้นอุปกรณ์ที่เราควรมีตามบ้านผมว่าบ้านเราน่าจะมีนะก็คือโวลต์มิเตอร์อันนี้ผมเป็นแคลมมิเตอร์ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งพวกนี้มันจะเป็นมัลติโพรโพสก็คือสามารถวัดขั้นเหล็กวัดโอห์มวัดอะไรได้เนี่ยเป็นมัลติมิเตอร์เนี่ยผมอันนี้เป็นวัดนี่ AC เห็นไหมนี่ AC อันนี้ให้ใหญ่หน่อยดูนะ AC เห็นไหมครับผมเป็น DC กดฟังก์ชันอีกเป็น DC ใครจะซื้ออย่างนี้ก็ได้เพราะอย่างนี้วัดแอมป์กระแสสลับได้คล้องเข้าไปในเขาเรียกว่าสายไฟที่เป็นสายเดียวที่เป็น AC นะอันนี้วัดกับ AC นะครับจริงๆ DC ก็พอวัดได้แหละนะครับวัดส่วนใหญ่ก็จะวัด AC นะครับก็เสร็จแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นวัดการช็อตเราก็ลองดูนะผมเอามาแตะกันทันไหมได้ยินใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเอาแม่เหล็กมาแม่เหล็กเอาวางตรงไหนดีไงแม่เหล็กวางนี้ไหมแปะไว้แถวนี้แล้วกันผมจะแปะไว้สักที่หนึ่งแต่นี้มันไม่มีเหล็กเลยมีเหล็กมั้งไหมเนี่ยหาเหล็กสักอันหนึ่งก่อนหาสักดุ้นหนึ่งก่อนอันนี้แล้วกันนี่ค้อนนี่วางแม่เหล็กไว้แม่เหล็กเห็นแม่เหล็กนะครับนี่เห็นแม่เหล็กนะแล้วอาจารย์ครับรู้ได้ไงนะครับว่ามันเป็นว่ามันจะทำงานได้อย่างที่บอกครับดูด้วยตาไม่ได้ดูด้วยตาอย่าดูด้วยตาเปิดเว็บครับมีตั้งเยอะแยะรีดสวิตช์เนี่ยมีเพียบเลยนะครับคือก่อนทำผมจะรอบคอบก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาเครื่องมือมาวัดบางทีเรา
จิ้มผิดจิ้มถูกบางทีมันก็ไม่ได้ค่าที่ต้องการเนี่ยครับดีดสวิตช์มีอยู่2รุ่นนะครับถ้าเป็นของที่ขายกันส่วนใหญ่บ้านหม้อของถมนะก็จะมีรุ่น KY 021ของ Keys นะของยี่ห้อ Keys เนี่ย Keys เนี่ย Keys เนี่ยนะครับ รุ่นนี้ก็รุ่นเล็กหน่อยเนี่ยเป็นรุ่นตามนี้ตามรูปนี้เลยนี่นะครับเนี่ยเป๊ะเลยเป๊ะดูก่อนนะครับรูปต้องให้แมทช์ไม่ใช่ว่าโอ้คีย์สเปคแล้วพอรูปมันไม่ใช่ก็ต้องดูดีๆนะครับอันนี้ขอให้รอบคอบเวลาทำพวกนี้นะเพราะของที่บอกรู้ว่าบางทีมันแค่10 20บาทแต่ถ้ามันเสียไปเนี่ยหรือมันช็อตเราก็ต้องเสียเวลาไปซื้ออีกครับหรือรอสั่งมันก็แต่ถ้าเรารอบคอบโอกาสที่มันจะพังก็น้อยอันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นรุ่น KY 025อันนี้ผมก็มีเนี่ยให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเป๊ะนี่เป๊ะเห็นไหมครับนะมันโฟกัสไปเนี่ยนะก็แต่ตัวนี้มันตั้งรายละเอียดได้จะให้เป็นพาวส์ไหมมันมี4ขาครับจะให้ออกมาเป็นพาวส์เป็นเขาเรียกว่าเป็นลอจิกเลยว่าเป็นพาวส์กระตุ้นมาเลยก็ได้ตัวนี้จะเขาจะใช้พวกเขาเรียก IC พวกน่าจะเป็น55นะสร้างพาวส์ขึ้นมาตัวนี้จะแพงกว่าแต่ถ้าเอาง่ายๆอย่างที่บอกสวิตช์ธรรมดานี่แหละสวิตช์ธรรมดาเองอะนะครับอันนี้จะง่ายสุดซิมเปิลสุดจะเช็คได้ยังไงอ่ะกลับมาที่เช็คแต่ประเด็นแรกผมขอให้ดูอ่านคู่มือเปิดเว็บดูสเปคมันทั้งหมดก่อนก็คือเสร็จแล้วเนี่ยแหละพอเรารู้รุ่นใช่ไหมครับแล้วก็หลีดสวิตช์ KY นะ KY 021ใช่ไหมสเปคเขียนคำว่าสเปคขอร้องนี่ต้องทำเป็นนิสัยนะครับไม่ใช่มั่วเขาเรียกว่ามึงงมมางาหลาบอกไม่รู้เอาละไม่ใช่อย่าใจร้อนเด็ดขาดของพังขึ้นมาปั๊บเสียตังค์ใครเสียล่ะสมมติเรามีเพื่อนอยู่3คน4คนใช่ไหมครับใครออกอ่ะใครออกเงินอันนี้ดูนี่อันนี้ต้องเอาที่สเปคจริงๆนะไม่ใช่เว็บขายของนะอันนี้มันดูอันนี้เขาก็มีวิธีทำให้จริงๆมันจะมีสเปคจริงๆครับมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สเปคอันนี้มันเป็นเว็บสอนทำซึ่งต้องดูสเปคdata sheet ก็ได้หรือเขียนว่า data sheet ก็ได้จะตรงกว่าครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ล่อหลอกอีกละนี่ data sheet ครับดูดิเราก็ต้องดาวน์โหลดใช่ไหมนี่ไงมาละนี่ไงเนี่ยครับนี่คือของแท้อย่างเงี้ยลองดูกดดาวน์โหลดนะเปียงเข้ามาปั๊บเนี่ยครับนี่คือสเปคอย่างแท้จริงนะครับนี่คืออันนี้ละเอียดอย่างแท้เลยแล้วก็บอกตำแหน่งนี่ไงกราว V+ จริงๆไม่จำเป็นก็ได้ V+ ก็ไม่จำเป็นนะครับลองดูนะว่าเอาแล้วอาจารย์เข้ามามีกราวด้วยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูวิธีผมก็จะใช้อีกแบบหนึ่งดูนะครับอันนี้จากรูปนี้มาก็ใช้เครื่องมือวัดนี่แหละปี๊ดๆเหมือนเดิมคราวนี้ก็ลองสิครับเนี่ยครับคือจะหลักการไฟฟ้าง่ายๆก็แตะ2ขั้วนี่ไปก่อนว่ามันช็อตกันไหมก็คือแตะมันช็อตมันไม่ช็อตก็คือไม่ดังจริงไหมครับก็คือเฮ้ยมันจากกันอยู่หรือเราแตะ2ขานี้มีอยู่2ที่ไหมแตะ2ขานอกไหมแทนตามเป็นตะเกียบมือเราต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยหรือถ้าอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่เซียนอย่างนี้ก็ไปซื้ออย่างที่บอกเราคงต้องมีคอนเนคเตอร์นี้จริงไหมครับสายแพรอย่างนี้ดูดีๆนะเพราะเราจะต้องต่อกับโปรโตบอร์ดใช่ไหมครับโปรโตบอร์ดเราต้องมีสายประเภททางหนึ่งเป็นตัวผู้เพื่อจะเสียบรูตรงโปรโตบอร์ดอีกขาหนึ่งตัวเมียเพราะต้องอะไรครับต้องเสียบกับตัวนี้นี่ไงเสียบให้เรียบร้อยเราก็สามารถจะวัดได้นะครับเสียบมาแล้วก็วัดได้ง่ายหน่อยนะครับอย่างเงี้ยผมอาจจะใช้2ขาใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็อันนี้อาจจะใช้ขานี้บางคนบางทีเราอาจจะต้องใช้ขาเป็นแบบผู้ซื้อเตรียมไว้เลยครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้ปลายเป็นตัวผู้โดยบางทีเราต้องต่อเพราะมันยาวใช่ไหม
เนี่ยหรือเป็นตัวผู้ตัวเมียพยายามซื้อไว้นะครับก็คือหาไว้มันจะมีมันไม่ได้ขายเป็นเส้นๆนะครับจริงๆแล้วมันจะพูดไปก็ยาวอีกนะเนี่ยครับมันจะมาเป็นแผงเลยนี่ซื้อเป็นแผงมาเลยครับง่ายกว่าเนี่ยเราก็สั่งเลยตัวผู้ก็เลยปลายตัวผู้อีกฝั่งหนึ่งตัวเมียฟีเมลเห็นไหมครับแล้วก็จะเอาเป็นแบบฟีเมลก็ได้มันก็มีเนี่ยครับฟีเมลนะก็เตรียมครับเตรียมพร้อมของพวกนี้ถึงที่บอกต้องเตรียมพร้อมถ้าเราจะทำถ้าเราจะอยู่ในวงการอิเล็กทรอนิกส์หรือเนี่ยพวกนี้ต้องมีครับติดตัวถ้าเด็กติดบ้านไว้เลยอันนี้ผมจะใช้สองขานี่นะเดี๋ยวดูนะผมจะใช้สองขานี่เอาสีอะไรแต่เนี่ยไม่อยากฉีกเพราะว่าเสียดายเอานี้แล้วกันใช้เดียวนี้แล้วกันนะครับนี่งกหน่อยนะครับก็สายหนึ่งก็เสียบเข้าไปนี่ขาหนึ่งหาก่อนขาหนึ่งก็เสียบสีเขียวด้วยกันเนาะสีฟ้าก็ได้สีฟ้าสีเขียวนี่สีขาหนึ่งก็เสียบสีเขียวลองดูก็ได้ครับสีเขียวนะเอาน้ำนี่สองขานะดำกับเขียวนะดำกับเขียวก็ลองแตะแล้วก็ลองแตะดูแต่จริงๆถ้าเซียนถ้าสมมติว่าเราคล่องแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยทำเป็นรูปนี้นะครับแตะเข้าไปเนี่ยชักเยอะนะครับชักเครื่องมือเครื่องไม้ชักเยอะดูนะแตะเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่ถ้าเป็นตะเกียบเนี่ยจับให้ดีจับให้มันอย่างนี้เหมือนเราจับตะเกียบครับแตะเข้าไปแต่ถ้าแตะถ้าแตะถ้าจับไม่จับดีๆแล้วลองแตะดูมันก็จะตีดใช่ไหมจับมันดับลองตีดอ่ะดับไปยังเนี่ยแตะเดี๋ยวแตะดูลองทดสอบดูก่อนก็แตะสองอันนี้ใช่ไหมครับแตะสองอันเสร็จปั๊บลองตอนนี้แตะสองอันเสร็จใช่ไหมครับแตะสองข้างนี้เสร็จใช่ไหมยังไงอย่างเงี้ยแล้วลองเข้าไปใกล้กับลองเอาเข้าไปใกล้กับแมกเนติกเนี่ยผมต้องจับดีๆเห็นไหมเนี่ยจับแล้วก็ไปใกล้กับแมกเนติกเนี่ยนี่ไงจากเข้าจากเข้าจากเข้าเห็นไหมเนี่ยทดสอบเนี่ยเรารู้แล้วนี่ใครเป็นสะพานไฟธรรมดาเราใช้ได้แล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็เราเป็นแค่สะพานไฟเป็นแค่สวิตช์เนี่ยพอเจอแม่เหล็กมันก็ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเราตรงนี้เราก็ต่อเข้ากับอะไรครับตัวนี้ได้แล้วอาจารย์ครับต่อยังไงแล้วมันยังไงต่อก็อุ้ยเดี๋ยวนะครับก็ไปดูในก็เปิดอย่างที่บอกครับเราต้องรู้ขาก่อนก็อย่างที่บอกที่เราเคยเปิดไปแล้วเรามีเลเยอร์ขาอยู่แล้วงานนี้ไงแล้วดูในขาไหนที่ไม่ใช้เห็นไหมครับขานี้ใช้ไปแล้วจำได้ไหมคือดูคลิปเก่าๆนะครับดูคลิปเก่าๆไปนะครับขานี้ใช้ไปแล้วขานี้ใช้ไปเพราะเป็น OLED อันนี้เป็นเข้า USB OLED นี่ไม่ได้ OLED มีอันนี้ถ้าเกิดมีจอนี่นะถ้ามีอันนี้นะมันไปจองละนะครับแต่ถ้าเราต้องดูว่าของเรามันมีอะไรต่อไหมเนี่ยที่ผมจะลองดูก็คือขานี้ลองดูเป็น GPIO ดูที่ง่ายๆถ้าเราจะเอาแค่ IO นะ GPIO ขา13ขา13เบอร์13ลองดูดีได้ไหมก็เอาก็ต่ออันนี้ก็จิ้มเข้าไปเลยเนี่ยดูตามภาพใช่ไหมครับเนี่ยดูผมก็จะต่ออันนี้กับขา13เอาอันนี้นะเขียวเขียวต่อกับอันนี้ต่อกับขาไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสะพานไฟไม่มันจะเนี่ยเพราะผมเอาแค่ค่อมนี้ถูกไหมฮะ
ขากลางไม่เกี่ยวผมเทสแล้วว่าเอ้ยขากลางไม่จำเป็นต้องใช้เพราะพอแค่สะพานพอเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาใช้สีน้ำเงินกับสีเขียวนะเนี่ยสีน้ำเงินกับสีเขียวนะผมก็เสียบเข้าไปโป๊ะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ถ้าช้านะจำใจเย็นๆผมก็ยังใจเย็นๆอยู่เลยเสร็จแล้วก่อนจะเสียบขอให้ปลดสาย USB ก่อนอย่าไม่งั้นเดี๋ยวคอมพิวเตอร์เราพังเกิดมันช็อตเดี๋ยวพอร์ต USB คอมพิวเตอร์พังด้วยถอดออกเห็นไหมครับนะแล้วก็อันที่บอกครับขา13แล้วก็ขาไฟดูขาไฟก่อนมาดูขาไฟนะคงเห็นเนี่ยขาเอาขาไฟเอาลอง5โวลต์ไหม5โวลต์อยู่ฝั่งนี้นะเอาไฟส่องผมก็มองไม่เห็นไฟส่องก่อนแป๊บนึงไฟส่องก่อนมองไม่เห็นนี่ไฟส่องก่อนผมก็เสียบขาไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่สะพานถูกไหมครับไม่จำเป็นต้องบวกต้องลบแต่ขอให้ดูก่อนเห็นนะไฟ5โวลต์นะ USB ด้านนี้เดี๋ยวของผมมันเป็นด้านนี้เดี๋ยวนะ 3.3 ขามันกลับกันเอา5โวลต์เอา 3.3 ก็ได้ครับเซฟๆหน่อยก็คือลอจิก3ลองดูก็ได้นะครับลองดูก็ได้ก็คือ 3.3 นี่คือเส้นแดงนะนะที่เรามองไม่เห็นแต่เนี่ยเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับเมนูจะเห็นได้ป่ะอ้าวใครโทรมาไม่เป็นไรปล่อยไว้เห็นไหมครับ 3.3 อยู่ข้างหน้าก็เนี่ยครับต่อให้ดี 3.3 ลงมาตรงนี้เห็นไหมกลาวไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้เราก็ต่อ 3.3ผมคิดว่าพวกเราคงใช้กันเป็นนะโปรโตบอร์ดไม่คงไม่ต้องทวนมากนะขานี้เส้นนี้จะถึงกันหมดนี่แถบนี้ทั้งยวงนี้ถึงกันหมดแต่อันนี้พอมันตัดตรงนี้ไม่เชื่อมมันก็ไม่ตัดแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้กันหมดถูกไหมครับทันนะเราคงเป็นนะแล้วอันนี้ยาวนี่เชื่อมกันหมดทั้งเส้นนะทั้งแถบนี้ทั้งสีแดงเนี่ยแล้วก็อีกร่องหนึ่งคนละอันกันนะครับอีกร่องคือร่องนี้ก็ยาไปถึงด้านนี้เนี่ยมาครับทางนี้ก็เหมือนกันร่องนี้ทั้งร่องก็ยาวไปถึงนี่ร่องนี้ทั้งร่องยาวไปถึงนี่เข้าใจนะอันนี้คือแค่คอลัมน์เดียวคอลัมน์แยกออกจากตรงนี้ตัดขาดนะครับแล้วก็อันนี้ผมต่อนี้แล้วนะนี่ก็ต่อ 3.3 ใช่ไหมครับแล้วก็เอาสีน้ำเงินมาต่อเลยครับขา13หาให้เจออยู่ไหนเอ่ยใกล้ๆรีเซ็ตเห็นรีเซ็ตไหมนะครับรีเซ็ตขา13เห็นยังขา13เห็นนะผมค่อยมาเสียบขา13ปึ๊ดจึ๊กเสียบยากมันตาผมก็มองไม่เห็นแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงนะได้ละเห็นไหมครับ R13 ผมแทงไปละเรียบร้อยรีดสวิตช์อยู่ตัวนี้
เห็นไหมฮะอันนี้ก็ต่อละอันนี้ค่ะอันนี้สองเส้นนี้ผมไม่ได้ใช้นะอันนี้ก็คือนะโอเคคลิปนี้คงได้เท่านี้ก่อนนะครับเทสโปรแกรมแรกเราก็กลับไปที่โปรแกรมดูที่โปรแกรมอันนี้เริ่มโปรแกรมอย่าเพิ่งเสียบ USB นะมาทดลองดูก่อนตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ผมมีอันนี้ผมก็ถ้าจะเอาเรื่องเอาแบบอันนี้แบบเต็มคือมีเขาเรียก OLED โผล่ขึ้นมาด้วยแต่ว่ายังไม่เขียนตรงนี้นะครับเอาแค่เทสอันนี้ก่อนอันนี้วิธีการทำก็คือลองดูหน้าจอนี้เห็นไหมครับอันนี้ LED เอาจะเทสลองออนดูก็ได้นะครับ Time Sleep ก็คือเปิด LED LED 25ออนดูดินะครับแล้วก็ Time Sleep สัก3วินาทีแล้วก็ Offเพื่อจะทำไมต้องทำอันนี้เพื่อจะเช็คว่าเฮ้ยโปรแกรมเราทำงานจริงเปล่าแล้วถึงค่อยไปทำโปรแกรมหลักของเราอันนี้ให้ดูว่าเออให้มันมาแล้วเขาเรียกว่าโปรแกรมหลักทำงานแล้วออนเขาเรียก LED บนบอร์ด LED บนบอร์ดจำได้ไหมบนนี้เห็นไหมครับเนี่ย LED บนบอร์ดเนี่ยครับขา25เห็นไหมครับบางบอร์ดไม่มีนะบางบอร์ดเขาไม่มีให้นะครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะมีแล้วนะครับก็ลองดูก่อนพอ3วินาทีออฟปั๊บก็เข้าโปรแกรมเราก็คือยังไงครับเนี่ยคือผมแอดไซน์พินถูกไหมครับอันนี้คือพิน25เป็นพินเอาอันนี้ผมใช้พิน13เห็นไหมเป็นพินอินคือรับค่าเข้ามานะครับแล้วผมก็จะปริ้นนะปริ้นค่ามาลองอ่านดิลองอ่าน read y ใช้ while loop ก็ได้ print true ก็คือวนไปตลอดการ print อันนี้ผมก็ถ้าเราจะทวนคำสั่งอีกทีแล้วก็ดูที่ว่า pin value เราก็เข้าตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้คล่องหรือจำได้แม่นหมดทุกอย่างต้องผ่านเข้าแล้วก็ pin value นะครับเนี่ยลองดูนะ input จะดูคำสั่งมันไงครับว่าคำสั่ง pin value ทำยังไงเนี่ยเปิดถึงที่บอกครับ Google เป็นเพื่อนเราเป็นครูเราจริงๆผมจริงๆถ้าตัวผมจะมารอสอนทั้งเขาเรียกทั้งหมดเป็นไม่ได้ Google เป็นอาจารย์ที่ดีนะครับเป็นครูที่ดีคนหนึ่งเลยก็นะครับพินอินเห็นไหมvalue เนี่ยใช้นี้ใช้อันนี้ dot value ก็กลับเข้าไปลองดูเห็นไหมครับ print lead 1ก็คือ lead ก็คือ lead switch นะเราอาจจะมี lead หลายตัวถูกไหมครับว่าบางคนทำกันขโมยการขโมยไว้หลายตัวก็ลีด1ก็เท่ากับพินตัวแรกสวิตช์ตัวที่2ก็อาจจะเป็นพินอีกพินนึงซึ่งอย่างที่บอกครับก็ดูดิมีที่ว่ามีของว่างตั้งเยอะตั้งแยะนึกมั้ยครับมี GPIO เยอะแยะที่ว่างใช้นะก็อันนี้ตัวเดียวเท่านั้นผมก็ใช้ตัวเดียวลีด .value นะครับแค่นั้นเองแค่นี้ดูลองดูในเว็บที่ถูกไหมปิดวงเล็บถูกต้องลองดูนะแล้วก็ดีเลย์ซะสัก1วินาทีแล้วก็ทำดีเลย์หน่อยอย่าลืมครับพยายามดีเลย์ซะไม่ให้มาทำงานเร็วเกินไปนะครับก็คือทุก1วินาทีลองดูดิได้ไหมเสียบนะครับเราเสียบเรียบร้อยเช็คทางนี้ให้หมดนะเช็คให้หมดความรอบคอบเป็น1ก่อนนะครับว่าเราเสียบเรียบร้อยไฟไม่ช็อตดูดิว่าขาเขินเนี่ยเราก็ถือลอยๆไว้ก่อนถือลอยๆไว้ก่อนครับเอาวางไว้อย่างดีห้ามอย่างอื่นไปแตะนะก็วางเอาไว้นะนี่ผมก็วางไว้ตรงนี้แล้วผมก็ลองรันก็คือ connect เสียบไปแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เสียบนี่เสียบ USB connect ปั้งเข้าไปนะครับแล้วก็รีบผมตั้งชื่อไฟล์ตัวนี้เรียกว่า test lead switch ผมก็เซฟไปก่อนนะแล้วก็ดาวน์โหลด and runนะครับไฟตัวนี้ติดละ3วินาทีดับตอนนี้เป็น00อยู่เห็นไหมดูนะเอาใหม่มองให้เห็นนะเดี๋ยวผมยกอันนี้ขึ้นมาก่อนอุปกรณ์การสอนดูเดียงๆไงนะครับดูนะนี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ไม่มีแม่เหล็กนะครับเอาใหม่รันใหม่
กดดาวน์โหลดรันใหม่เราจะเห็นว่าจะมีไฟ LED สว่างขึ้นมานะเอาใหม่ดาวน์โหลดใหม่รันใหม่เนี่ยแดงขึ้นมาแล้ว3นาทีแล้วก็ดับเอาใหม่อีกมองไม่เห็นเอาใหม่นะครับดาวน์โหลดรัน F5 เนี่ยติดโป๊ะขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ดับ3นาทีดับแล้วนอนนับเป็นโปรแกรมของเราละนี่ตอนนี้เป็น00อยู่สังเกตไหมตรงนี้ในจอนี่เห็นไหมครับก็คือมันก็ปิ้นค่ามา00ตลอดแล้วเดี๋ยวเอาแม่เหล็กแม่เหล็กผมมาอยู่นี่นี่แม่เหล็กงะนี่ลองแตะดูแปะเข้าไปเห็นไหมลองดูนี้ได้ไหมเนี่ย1แล้วไงเห็นไหมเนี่ย1ยังครับ1ยังเห็นยัง1ผมออกแตะเข้าไปนี่ใกล้ๆนะเพราะว่ากันขโมยมันต้องใกล้ๆครับเพราะมันหน้าต่างแง้มเนี่ยแง้มนิดนึงก็ต้องดังแล้วพอให้มันอ้าออกเขาเรียกอ้าออกจากเขาเรียกพอหน้าต่างมันเผยเยอะนิดเดียวก็ดังแล้วก็คือขโมยเข้าบ้านแล้วนี่ถ้าแตะใกล้ๆดึงไหมเดี๋ยวเนี่ยหนึ่งเห็นไหมฮะเอาเนี่ยเนี่ยหนึ่งเห็นไหมจากออกศูนย์เห็นยังเห็นเร่งไหมแต่น่ะมือเห็นไหม1 1 1เอาออกแต่ใกล้ๆไม่ใช่แตะครับใกล้ๆโอเคเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันต้องค่อยๆทำใจเย็นๆนะอันนี้ก็อย่างที่บอกครับหลีดสวิตช์ง่ายๆเพราะมันเป็นทำงานเหมือนสวิตช์ไฟเพียงแต่ว่าไม่มีมือกดก็คือใช้แม่เหล็กเป็นตัวทำให้มันกดทำให้มันดูดติดก็เหมือนกับการกดสวิตช์นั่นแหละครับคอนเซ็ปต์มันคือแบบนั้นนะแล้วคราวนี้ส่วนจะปริ้นออก OLED ตรงนี้ก็เรื่องของเราละเราก็รู้วิธีเพราะไอ้คลิปก่อนๆหน้านี้ผมก็บอกวิธีแล้วจะทำไงให้ OLED มันขึ้นนะครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนคลิปนี้ยาวมากละโอเคนะฮะนี่ผมขอเข้าใจนะอันนี้คืออันแรกพินเราต้อง define ตรงนี้ก่อนอย่าลืมว่าต้องบอกเครื่องด้วยบอกวงไอ้บอก ESP บอกว่าตัวแปร lead 1เนี่ยขอจองพินที่13พินที่13คืออะไรคือนี้ขา13อะไรขา13แล้วขอให้ขานี้เป็น input นั่นคือรับเข้าเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราพอใช้เราก็ใช้ lead.value ขออ่านค่าของนี่หน่อยแล้วอันนี้มันรู้มันถูกจองมาแล้วนี่จองในคลาสนี้แล้วก็คือเป็น13ถูกไหมครับ lead ถูก define ไปแล้วว่าเป็นพิน13เพราะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือฟังก์ชันที่เรียกใช้คือ value ว่าขออ่าน value หน่อยแล้วก็ print ออกมาเนี่ย print lead.value โอเคนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะเซฟไว้แล้วก็ใส่ไปในปกใส่ไปในวิดีโอโอเคครับแค่นี้ก่อน